นี้จะสาธิตวิธีการสร้างรีโมทนะครับและโปรแกรมรีโมทในรถ Mazda 2นะครับด้วยเครื่อง KD900 อันนี้ลูกค้าไม่มีรีโมทมานะครับรีโมทหายหมดนะครับอันนี้เป็น Mazda 2เราสามารถจะสร้างเมนูด้วยตัวเมนูนี้นะครับตัว SKE126-01 นะครับเราเรียก Mazdaลั่นนะครับกดรีโมทที่จะลง2ครั้งนะครับได้ยินเสียงกองลั่นนะครับกดตัวซิมูเลต2ครั้งนะครับกองลั่นนะครับเรียบร้อยนะครับนะครับปิดประตูจากกองจะมีกองลั่น2ครั้งเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยทดสอบนะครับเรียบร้อยนะครับมาดูตัวที่ซิมูเลตนะครับสาธิตนะครับวิธีการสร้างรีโมทและโปรแกรมด้วยเครื่อง KD900 ใน Mazda 2นะครับ